ัสการค่ะคำถามของโยมมันอาจจะเป็นแยกเป็นข้อย่อย3ข้อคือมันมีความจริงๆว่าจะไม่ถามแต่คิดว่าเอาให้มั่นใจซะหน่อยคือความโกรธนี้เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของความพยาบาทในนิวรณ์ใช่หรือไม่คะความโกรธเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งในภาคพยาบาทใช่โอเคงั้นคำถามที่สองนิวรณ์นี้มีลักษณะเป็นธรรมชาติของไตรลักษณ์ใช่ไหมคะธรรมชาติของนิวรณ์ธรรมชาติของนิวรณ์คือฝังกั้นและในฝังกั้นนี้เป็นธรรมชาติของไตรลักษณ์ด้วยโอเคงั้นคำถามที่สามคือเมื่อมันเป็นไตรลักษณ์แสดงว่ามันก็จะอยู่นอกอำนาจคือความที่เราจะบังคับมันได้มันมีความไม่แน่นอนมีความไม่เที่ยงไม่ได้มีเป็นตัวตนโยมเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดเป็นคำถามว่าถ้าเช่นนั้นมันโกรธมันก็เป็นไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นแต่หน้าที่ของเราไม่ใช่ไปห้ามความโกรธแต่ให้ทันความโกรธเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องคิดว่าโอ๊ยไม่มีความโกรธเลยนี้มันไม่น่าจะถูกต้องใช่หรือไม่คะถูกต้องนะเวลามันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจำไว้นะปฏิบัติธรรมแล้วสุดง่ายๆแล้วกันไม่ต้องเอาถึงความโกรธถ้าปฏิบัติบรรลุธรรมแล้วกินข้าวไม่อร่อยเอากันไหมนึกง่ายๆเนี่ยบรรลุธรรมแล้วกินอะไรมันจืดไปหมดเลยเนี่ยเอากันไหมเนี่ยทำไมไม่เอามันเป็นคนละเรื่องกันให้เข้าใจดีๆไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องของการปรุงแต่งโดยธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาเหมือนเดิมนะทีนี้ภายในเหมือนกันเช่นเวลาเรายังมีความคิดเหมือนเดิมยังมีอารมณ์อะไรเหมือนเดิมแต่ที่ต่างจากเดิมคือเราไม่เข้าไปยุ่งที่ต่างจากเดิมคือเด็กชายรู้สึกตัวเขารู้แล้วว่านั่นไม่ใช่เขาแต่สิ่งนั้นก็เหมือนกับรสชาติไม่ใช่ลิ้นรสชาติยังคงเป็นรสชาติที่จะกระทบกับลิ้นอยู่เสมอๆแต่ว่าเขาไม่เข้าไปยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเพราะเขาเห็นว่าทุกกระบวนการน่ะมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปเขาเรียกว่าผู้กำจัดผู้อะไรคนทำความสะอาดคนทำความสะอาดก็จะทำหน้าที่ทำความสะอาดทุกเรื่องไม่เว้นสักเรื่องไม่เว้นสักเรื่องถ้าใครมีตรงนี้ได้อะดีมากเลยคบกับคนทำความสะอาดแล้วปลอดภัยถ้าเช่นนั้นมีอีกคำถามหนึ่งค่ะคือว่าในเมื่อธรรมชาติของความโกรธมันเกิดขึ้นแต่เราในฐานะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเราก็จะสร้างตัวรู้มีสติแล้วก็เห็นทันไม่เข้าไปยุ่งกับมันอย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะแต่ถ้าสิ้นอาสวะเช่นพระอรหันต์สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะสภาวะอันนี้โยมไม่ได้หมายความว่าโยมถามเกินเพียงแต่ว่าเข้าใจคำถามขอบพระคุณค่ะสมมติว่าเอาง่ายๆถ้าพูดถึงนามธรรมมันจะเข้าใจยากนะเรานึกถึงเม็ดอะไรเดียวเม็ดผักชีก็ได้นึกถึงเม็ดผักชีผักเม็ดผักชีนะเม็ดผักชีเนี่ยถ้าเราเอาไปเพาะเนี่ยมันจะเป็นต้นผักชีแล้วก็จะมีลูกหลานผักชีแล้วก็จะจากต้นผักชีต้นเดียวก็จะกลายเป็นต้นผักชีหลายร้อยหลายพันต้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเม็ดผักชีเม็ดนั้นน่ะมันมีเม็ดผักชีอยู่แต่ไม่เอาไปลงไปเพาะดินมันจะเหลือแต่เม็ดผักชีเม็ดเดียวใช่ไหมสุดท้ายเม็ดผักชีเม็ดเนี้ย
มันก็จะฟอมันก็จะหายมันก็จะสลายไปเองในยะที่อาตมากำลังพูดถึงว่ามันมีอารมณ์อยู่ใช่ป่ะอารมณ์ทุกอารมณ์มันมีอยู่แต่ถ้าเรายังไปเสพมันไปทำตามมันมันจะขยายผลเหมือนเม็ดผักชีแต่พอเราเข้าใจถึงว่าพอผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วเนี่ยเขามีเม็ดผักชีนั่นอยู่แต่เม็ดผักชีนั้นไม่ได้ทำไม่ได้ขยายผลไปสู่การเพาะก็เหลือแต่เม็ดผักชีเม็ดเดียวและเม็ดเดียวนั้นมันจะค่อยๆฝ่อค่อยๆหายไปเองตามเหตุปัจจัยนี้ต้องเป็นเหตุปัจจัยแบบนี้จึงจะไม่มีแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยแบบนี้มันจึงมีตอบแบบนี้โอเคไหม ผู้สิ้นอาสวะก็ผู้ที่ไม่เพาะเม็ดพันธุ์อีกต่อไปเม็ดพันธุ์เหล่านั้นมีอยู่แต่เม็ดพันธุ์นั้นไม่ขยายตัวเสร็จแล้วก็จะฝ่อตัวลงไปเองแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่มีเพราะเหตุแบบนี้นี่พวกเราก็เข้าใจอยู่แล้วนี่อย่างเพราะความกลัวบ่อยๆความกลัวจะขยายตัวเป็นจากเรื่องเดียวเป็นสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องเหมือนเม็ดผักชีไม่มีผิดกล่าวนมัสการค่ะพอดีตะกี้พระอาจารย์พูดถึงเม็ดผักชีแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีบัญชีกรรมแบบที่มันแบบแรงรุนแรงมากๆที่มันไม่ได้จบไปง่ายๆอะค่ะเราจะดำเนินกับกรรมนั้นอย่างไรรับกรรมรับกรรมไม่ทำต่อเข้าใจไหมรับกรรมไม่ทำต่อแล้วกรรมนั้นจะค่อยๆจางลง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 ในเวลาเดียวกันเรารับกรรมแล้วไม่ทำเรื่องนั้นต่อเราสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่เช่นสร้างภาวะรู้กรรมรู้ภาวะของอารมณ์มากเข้าสร้างภาวะของตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามากขึ้นสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ใช่กรรมเดิมอ่ะพอกรรมใหม่มีกำลังเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้กรรมเก่าที่มีอยู่นั้นเขาก็จะลดกำลังลงเองแต่ถ้ารับกรรมแล้วนั่งซ้ำอยู่นั่นนั่งซ้ำอยู่นั่นนั่งอยู่นั่นแหละไม่ได้คือรับกรรมนั้นก่อนนะและไม่ทำกรรมนั้นเพิ่มแต่มาทำกรรมใหม่ที่ตรงกันข้ามกรรมที่ออกจากกรรมหมายความว่าอะไรกรรมที่เราหลงไปทำอยู่บ่อยๆใช่ไหมเราลืมกำหนดรู้มันใช่ไหมพอเราฝึกเอาอันเนี้ยแล้วมาฝึกรู้กรรมอ๋อนี่คือกรรมของกรรมที่เราเคยทำนะแต่มันเป็นอดีตแล้วนะแต่เราจะไม่ทำต่ออีกนะเราก็ฝึกรู้ถึงความรู้สึกทรมานอึดอัดขัดเคืองคับแค้นอาตมาเคยมีนะเวลาทำนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาตอนทำแล้วโอ้โหเดินจงกรมทีไรเรื่องนี้ขึ้นทุกทีเลยโอ้ยมันขึ้นจนนอนไม่หลับเองขึ้นจนโอ้โหมันร้อนไปหมดทั้งตัวแล้วไม่เป็นไรเรายอมรับแต่เราทำความเพียรไม่เลิกเพียรที่จะรู้ตัวไว้วันสองวันสามวันโอ้โหทรมานอึดอัดขัดเคืองคับแค้นโอ้โหมันจะระเบิดให้ได้นะเอ้าไม่เป็นไรทำใจแบบรับสภาพที่มันเพราะความรู้สึกชนิดนั้นมันรุนแรงอ่ะเราเคยทำแล้วมันรุนแรงอ่ะทำไปบางทีเดินจงกรมก็ให้ไปด้วยเอ้าให้ก็ให้ไม่เป็นไรทำต่อไม่เลิกไอ้เลิกทำคือพอทำมากเข้าไอ้กรรมใหม่ที่เราทำอ่ะมันมีกำลังขึ้นค่อยมีกำลังขึ้นมาเพื่อแล้ววันหลังนะกรรมนั้นมันมาอีกทีหนึ่งนะมันกลับสบายความรู้สึกแบบนั้นมันหายแต่มันกลับไปรู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่มันได้ถูกถอนหรือมันได้ถูกเบาบางลงไปแล้วเพราะเราจะไม่รู้สึกหนักอกหนักใจนั้นอีกแต่ความคิดนะเรื่องเศร้าจะกลายเป็นเรื่องเล่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะเรื่องเศร้านะจะกลายเป็นเรื่องเล่าแต่ถ้าเราไปจมอยู่กับมันอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกตัวกับร่างกายของเราไปเราเอากรรมที่เราเคยหลงไปกับความคิดแล้วกับอารมณ์กลับมาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับร่างกายหายใจบ้างกับพริบตาบ้างรู้สึกบ้างเดินจงกรมบ้างกลับมาอยู่กับภาวะรู้ให้บ่อยอย่าไปกลับอารมณ์บ่อยเนี่ยมันจะสร้างกรรมใหม่กรรมที่เป็นความผูกพันตัวใหม่มันก็จะล้างความรู้สึกตัวเก่าไปนะประมาณนี้นะลองดู
มีหมดแหละอาตมาก็มีสารพัดนมัสการครับพระอาจารย์จะถามว่าภาวะที่ไม่มีตัวมันเกิดดับได้ใช่ไหมครับได้การภาวะที่ไม่มีตัวตนนี่นะพอบางครั้งเรารู้สึกมีตัวตนมันก็เกิดดับได้นะภาวะไม่มีตัวตนก็เกิดดับได้เมื่อเราหลงไปมีตัวตนกับมันเดิมมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่เราหลงไปสำคัญมั่นหมายเลยเกิดการมีตัวตนขึ้นมาพอเกิดการมีตัวตนขึ้นมาปั๊บไอ้ตัวไม่มีตัวตนก็หายแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันการมีตัวตนนะพอเรารู้ว่าการมีตัวตนหายไปปั๊บไอ้ภาวะไม่มีตัวตนก็ปรากฏเขาจะสลับกันอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้ปุ๊บเขาภาวะไม่มีตัวตนก็ปรากฏเขาจะสลับกันแบบเนี้ยทุกอย่างเขาภาวะไม่มีตัวตนคือภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือความแตกสลายให้ดูอย่างนี้ถ้าใครจะดูภาวะไม่มีตัวตนนะดูความแตกสลายของอารมณ์เหล่านั้นจะเห็นความไม่มีตัวตนวิธีการดูไม่มีตัวตนนะคือการแตกสลายของเสียงเสียงก็ไม่มีตัวตนการแตกสลายของอารมณ์อารมณ์นั้นก็จะไม่มีตัวตนเห็นการหายไปของมันเยอะๆนั่นแหละจะส่งเสริมให้การไม่มีตัวตนเกิดขึ้นเข้าใจนะฝึกอย่างนี้ครับฝึกเห็นอีกข้อครับอาจารย์ว่าพอมันรู้สึกในสภาวะนั้นนะครับที่มันไม่มีตัวตนแล้วพอเราไปรู้สึกมันหายไปหมดเลยครับอาจารย์กลับมามีคิดนู่นคิดนี่มีแบบผัสสะทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นหมดเลยครับแล้วเราก็อยากกลับไปไม่มีตรงนั้นอีกรอบหนึ่งแต่มันไปไม่ได้แล้วอ๋อนั่นแหละนั่นแหละมันไม่มีตัวตนอยู่มันยึดแล้วมันยึดแล้วไอ้ภาวะนั้นอ่ะกลับมีตัวตนแล้วจริงๆนะอย่างนี้นะเวลาภาวะที่ไม่มีตัวตนอ่ะเราดูการเกิดและหายมันเป็นหลักแล้วกันมันหายไปแล้วแสดงว่าโอเคมันไม่มีมันสลายไปแล้วแต่ถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นเรากำลังสร้างตัวตนอยากเกิดภาวะนั้นอีกนี่คือตัวตนที่พยายามอยากจะไปครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากได้อยู่อีกเนี่ยและทั้งที่ว่าเราน่าจะเห็นไอ้เสียงที่เกิดขึ้นแล้วสลายตัวฝึกซ้อมไงเสียงที่เกิดขึ้นแล้วสลายตัวกลิ่นเกิดขึ้นแล้วสลายตัวอารมณ์เกิดขึ้นแล้วสลายตัวพอเราสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นสลายตัวมากเข้ามากเข้าเดี๋ยวภาวะนั้นปรากฏอีกมันปรากฏเพราะเราทำเหตุให้มันปรากฏมันหมดภาวะนั้นที่มันหมดไปเพราะเหตุมันหมดไงเพราะคุณไปหลงภาวะที่ไม่มีตัวตนนั้นแต่ก่อนมันจะเป็นอันนั้นคุณทำอะไรมาคุณต้องจำว่าเออคุณทำเหตุอย่างนี้นะผลตัวนี้จึงเกิดคุณก็ทำเหตุมันเรื่อยๆสิผลก็เกิดให้กับคุณเรื่อยๆแต่คุณอยากได้ผลแต่คุณไม่ทำเหตุมันก็สลายเพราะไอ้พวกนี้มันต้องอาศัยองค์ประกอบแห่งเหตุปัจจัยไงเหตุปัจจัยหมดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ไม่ปรากฏหรอกเข้าใจนะเออทำเนี่ยนั่นเราดูอะไรที่มันเกิดหายสล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 ายมันจะตอกย้ำอนัตตาให้เรารู้สึกสดๆ